เวรกรรมเดียวของพ่อฉันอะนะคือการได้มาเจอผู้หญิงต่ำตนแบบเธอไงเดี๋ยวทำไมตำรวจก็ถึงปล่อยคุณมาเอ้าก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอะทำไมฉันจะกลับมาไม่ได้เฮ้ยนี่คุณฆ่าทนายสมคิดนะคุณไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเหรอเฮ้ยแกมีหลักฐานอะไรมีไหมถ้าไม่มีเคลียร์มาเอาทำไมแกจะต่อยฉันเหรอระวังนะเพราะคราวนี้กูมีหลักฐานเอาเรื่องมึงแน่จีตำรวจว่าไงบ้างอ่ะตำรวจบอกว่ามีคนแจ้งมาว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วใครเป็นคนแจ้งจับเธออืมเขาไม่ได้บอกนะแต่ก็ช่างมันเถอะถึงยังไงตำรวจก็ทำอะไรผมไม่ได้เขาไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเวรกรรมมันไม่ต้องรอหลักฐานหรอกค่ะเพราะยังไงคนที่ทำผิดเนี่ยก็ต้องชดใช้อยู่ดีนี่เอาเรื่องศาสนาพุทธมาเล่นเลยเหรอพูดเรื่องเวรกรรมงั้นพ่อเธอเขาทำเวรกรรมอะไรไว้ขนาดเขาตายไปแล้วเนี่ยลูกสาวเขายังต้องมาดิ้นพล่านวิ่งใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้น่าสงสารมากเลยนะเวรกรรมเดียวของพ่อฉันอะนะคือการได้มาเจอผู้หญิงต่ำตนแบบเธอไงอีเป็นมึงตา